ว่ากันว่าถ้าเราเดินทางช้าลงเราจะพบความสุขที่มากขึ้นและการเดินทางด้วยรถไฟครั้งนี้จะให้คำตอบกับเราได้จริงหรือไม่เป็นตลาดร่มขุ่นนะเป็นแหล่งที่นิยมมากๆของต่างชาตินะครับดูครับทั้งโบกี้ตอนนี้มีแต่ฝรั่งเลยให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และเชื่อว่าหลายคนก็คงกำลังคิดอยู่ว่าความสุขจากรถไฟคืออะไรไปหาคำตอบพร้อมกันครับกับคลิปนี้นั่งรถไฟไปอัมพวาวินใหญ่นะครับก็จะเป็นทริปแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้มานั่งรถไฟนะครับครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยนั่งรถไฟมาก่อนเลยทริปแรกของเราวันนี้นะครับเราจะไปในเส้นทางรถไฟสายเดียวดายนะครับก็คือเขาจะไม่เชื่อมต่อใครเลยนะต้นทางถึงปลายทางไม่มีเลี้ยวไปไหนเลยนะครับก็คือจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนั่นเองแต่ว่าจุดหมายของเราวันนี้ก็คือที่แม่กลองแล้วก็อัมพวานะครับจะนั่งรถไฟ2ต่อครับ2ขบวนนะครับเป็นครั้งแรกนะแล้วก็มาเส้นยากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงรถขบวนนี้จะออกประมาณ 8:35 นาทีนะครับค่อนข้างตรงเวลานะเพราะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปหาจับจองที่นั่งก่อนก่อนครับสำหรับรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะครับมีทั้งหมด17ขบวนเริ่มขบวนแรกกันตั้งแต่ 5:30 นาทีกันเลยไปจนถึงขบวนสุดท้าย 2:10 นาทีครับและสำหรับใครที่จะไปเที่ยววันเดย์ทริปแบบผมก็ควรจะมาขึ้นรถไฟรอบ 8:35 นาทีนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับอีกขบวนที่จะไปแม่กลองในเวลา 10:10 นาทีนั่นเองเราจะไม่ออกเลยกับข้าวมาแล้วขบวนอาลีบับอร่อยมากโรงเรียนใหญ่อร่อยมากตั้งบางข้าวเยอะมากที่อร่อยกว่าบางจังหวัดที่เราแบบที่เป็นเจ้าของอาลีบับปะอันนี้อุ้ยกินโอ้ยทุกคนรถออกตรงเวลามากครับ 8:35 ก็ออกเลยสำหรับทริปรถไฟครั้งแรกของผมนี้นะครับเราจะไปกันที่อัมพวาครับโดยเราจะนั่งรถไฟกัน2ต่อนะครับนั่งเรือ1ต่อและนั่ง2แถวอีก1ต่อเป็นอีกประสบการณ์ครับที่น่าสนุกไม่ใช่น้อยและกิจกรรมเดียวที่เวลาอยู่บนรถไฟนะครับที่พอจะทำได้ก็คือชมวิวครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับผ่านสถานีแล้วผ่านสถานีเล่าไปเรื่อยๆผมว่าถ้าเกิดนั่งประจำซ้ำทางเดิมๆก็คงจะน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดเป็นครั้งแรกแบบนี้เฮ้ยมันสนุกเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมThank you.
าประมาณ9โมงถ้าผมขึ้นครับจะเวลาประมาณ1ชั่วโมงตามกำหนดเลยนะครับปกติเลย1ชั่วโมงไม่แน่ใจเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเป็นไงพี่กายวิวสวยป่ะวิวไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศดีวิวคือสวยพอหลับเลยครับจากที่ไปเลยนะต้องไปข้ามเลยนะครับแล้วก็จะไปต่อบนรถไฟที่เป็นขบวนนะครับคือที่จะไปสู่แม่กลองนะครับต้องนั่งอีกขบวนครับกดเยอะพอลงจากรถไฟก็เดินมาทางขวานะครับจนมาสุดทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลหลักเมืองนะแล้วก็ท่าเรือจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะเดินออกมาจนสุดทางตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่แล้วก็ไปทางซ้ายสังเกตเขาจะมีป้ายเขียนเบลเลอร์เธอเลยท่าเรือมหาชัยไหนกี่บาทครับ3บาท3บาทรวมแล้วตอนนี้เสียไปแล้วคนละ13บาทนะครับทางเดินคนอยู่ทางนี้ครับมันก็จะแบ่งซ้ายขวานะตรงกลางจะเป็นทางรถนะครับทางซ้ายก็จะเป็นทางเดินไปเดี๋ยวข้ามไปท่าฉลองกันครับนี่ก็มาถึงท่าฉลองนะครับแต่มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราต้องเดินไปอีกประมาณสัก 4-500 เมตรไปหลังแบบนะครับก็จะไปขึ้นรถไฟที่ไปแม่กลองอีกทอดหนึ่งแต่จุดนี้ที่ท่าฉลองเนี่ยเราเคยมาทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาทำคลิปตามเก็บฝาท่อนะที่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยฝาท่อเขาอ่ะมีอยู่เป็นร้อยเลยนะครับวันนี้พี่กายบอกอยากนั่งรถสับล้อทีแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะมีก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะพอสมควรแม่กลองขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับแม่กลอง10บาทไปต่อนี่แหละคะนี่ครับถึงที่สถานีบ้านแหลมนะครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วตั๋วเท่าไหร่ครับไก่10บาทเหมือนกัน10บาทเหมือนกับที่ผมเวียนใหญ่มามหาชัยเลยนะครับตอนนี้ค่าเดินทางหมดไปแล้ว23บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีบ้านแหลมครับสถานีบ้านแหลมเนี่ยก็คือจากบ้านแหลมไปแม่กองเนี่ยวันนึงจะมี4รอบนะครับไป4กับ4ก็คือเป็น8รอบนะครับตั้งแต่ 7:30 นรอบแรกนะครับ 10:10บ่ายโมงครึ่งแล้วก็4โมงเย็น40นาทีรอบสุดท้ายนะครับขาไปนะแต่ขากลับผมยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถึงที่นู่นก่อนเดี๋ยวจะดูนะว่ากลับได้กี่โมงนะครับก็น่าจะเป็นอีกเส้นทางที่น่าตื่นเต้นสำหรับผม
ครั้งแรกครับของการนั่งคือวงเวียนใหญ่มามหาชัยวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะผ่าเมืองมาเลยนะครับก็จะเป็นบ้านคนซะเป็นส่วนใหญ่แต่เห็นว่าทางที่จะไปแม่กองเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นนาเกลือด้วยแต่เราเลือกที่นั่งฝั่งซ้ายดีกว่าเนาะรอบนี้มันไม่น่าจะร้อนมากเพราะปกติฝั่งซ้ายจะร้อนนะครับมันเป็นช่วงที่พาทิพย์ขึ้นพอดี10โมงตอนเช้ามันอากาศดีนะเดี๋ยวรอรถกันต่อครับบริเวณรอบๆสถานีก็จะมีสตรีทอาร์ตนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินมาจากตัวที่เป็นท่าเรือท่าฉลองก็ได้นะครับหรือถ่ายรูปมาเรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดมีเวลาจริงๆแล้วมันจะมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เรามาถึงที่มหาชัยถ้าเกิดว่านั่งรอบ 8:35 นะครับจะมาถึงที่มหาชัยประมาณ 9:30 นะครับมีเวลาอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแหละเนาะก็สามารถที่จะเดินเล่นถ่ายรูปอะไรฝั่งนู้นได้เลยหรือจะหาของกินก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็นั่งสามล้อมาก็ได้หรือจะนั่งเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วก็มาหาที่ถ่ายรูปแถวๆสถานีก็มีนะครับไปเดี๋ยวรอขึ้นรถกันไปแม่กลองครับคนอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับเส้นทางบ้านแหลมแม่กลองนั้นระหว่างทางวิวจะค่อนข้างสวยกว่านะครับเพราะเราเริ่มจะออกนอกเมืองปริมณฑลกันแล้วใช้เวลาพอๆกันครับคือ1ชั่วโมงและไฮไลท์ก็อยู่ที่สถานีปลายทางนี้แหละครับดังไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับที่นี่ตลาดล่มหุบนั่นเองขบวนรถไฟสายนี้นะครับจะทำให้เรากลายเป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์นะครับมีแฟนคลับมารอรับกันเป็นร้อยๆคนเลยนะครับฟีลลิ่งแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วล่ะครับขบวนรถไฟของซุปเปอร์สตาร์นะครับมีคนมาอยู่รอรับเพียบเลยทั้งคนบนรถไฟแล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างก็ถ่ายรถไฟคนที่อยู่รถไฟก็ถ่ายข้างล่างเลยบ่มือที่ธรรมชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับขบวนสายบ้านแหลมแม่กลองนะครับเป็นตลาดล่มหุบนะเป็นแหล่งที่นิยมมากๆชาวต่างชาติเลยนะครับดูครับทั้งโบกี้ตอนนี้มีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้เพียบไปหมดใช่นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่เขาอยากมาดูนะครับตลาดล่มหุบเราคนไทยเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับแรกเลยเพลินเลยอ่ะตอนนี้แม่กลองนะครับลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะครับก่อนที่จะนั่งรถไฟที่อัมพวานะเพราะว่าท้ายสุดตรงสุดปลายทางของรางเนี่ยมันจะเป็นร้านคาเฟ่เก่าๆดั้งเดิมอยู่ร้านหนึ่งนะครับจะไปดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างร้า
านเครื่องดื่มแหละชื่อสุธาคาเฟ่จริงๆแล้วคือตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเรือรับรองเก่าของนายรถไฟครับแล้วเขาก็ใช่แต่ว่าเขาก็อนุรักษ์เอาไว้นะใช่เขาก็เปิดให้เป็นแบบเป็นคาเฟ่เป็นอะไรเงี้ยสวัสดีครับสั่งตรงนี้แหละครับพี่หรือว่าข้างบนครับข้างบนสั่งจากข้างบนได้เลยอ๋อครับเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่ครับอีกหนึ่งจุดที่มาถึงสถานีแม่กลองแล้วไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือร้านกาแฟเก๋ๆร้านนี้ครับร้านสุทนคาเฟ่ครับที่นำเอาบ้านพักนายรถไฟเก่ามารีโนเวทใหม่เป็นร้านน่ารักน่ารักแบบนี้ครับใครหิวก็สามารถรองท้องได้ก่อนครับซิกเนเจอร์ของร้านนะอันนี้สุธาทีสุธาทีนะเป็นชาจากเพชรบุรีใช่ไหมจ๊ะภาคใต้รสชาติกลมกล่อมหวานน้อยหวานไม่มากด้านนี้เป็นชามะนาวครับแล้วก็มีขนมต้มนี่ครับก็เดี๋ยวจากสถานีแม่กลองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อครับที่อัมพวาครับเดี๋ยวจะนั่งรถสองแถวนะแต่ไม่รู้ว่ารถสองแถวมันจอดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปถามคนข้างล่างดูดีกว่าครับว่านะครับก็ขับรถไปสุดสายที่แม่กลองนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้ถามพี่ที่ร้านสุดชาสุดทีชาเหรอสุดทาครับสุดทาครับเปลี่ยนชื่อเขาทำไมเปลี่ยนชื่อบ่อยเกินสุดทีสุดทาสุดทนก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้เดินไปจนสุดปลายทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะไปเจอเซเว่นตรงนั้นจะเป็นจุดจอดรถสองแถวนะครับสำหรับคนที่จะไปอัมพวานะไปต่อครับวันนี้ก็หาถ่ายรูปกันก่อนก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปขึ้นรถแบบพวาเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูในตลาดร่มขุ่นหน่อยว่าเขาขายอะไรกันเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นอะไรนะครับไปดูกันหน่อยเพราะว่าคิดว่าเซเว่นน่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ครับตลาดร่มขุ่นซึ่งลักษณะร้านก็จะมีแบบนะครับจะเป็นรางเข็นเข้าเข็นออกได้เลยตอนเวลาหุบไม่ต้องยกผ่านร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อนะไว้สำหรับเข็นเข้าเข็นออกได้สะดวกตรงนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยนะก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะขายของที่ระลึกเนาะแล้วก็พวกของที่ระลึกอ่ะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวต่อรถสองแถวไปอัมพวาครับอีก10บาทเท่านั้นรวมแล้ววันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมาอัมพวา33บาทครับต่อคนนะครับอัมพวาไปหาข้าวกินที่อัมพวาครับนะครับต่อสองแถวตั๋วยืนครับ ได้ตั๋วยืนน้ำอัมพวาจุดหมายของเราเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวมากเลยนี่ถึงแล้วครับไม่ถึงได้ไงครับสะพานนี้สัญลักษณ์ของอัมพวาร้านก็อยู่ในตลาดเลยนะครับชื่อร้านครัวริมคลองนะครับก็จะเป็นพวกอาหารซีฟู้ดอาหารตามสั่งเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยว
พาลงเรือไปเที่ยวนั่งเรือชมวิวไม่ได้ไปไหว้พระแล้วมันจะมีทั้งไหว้พระมีทั้งวนรอบเกาะนะครับไหว้พระ9วัด5วัดอะไรพวกนี้มีหมดเลยแล้วตอนกลางคืนก็จะมีล่องเรือชมหิ่งห้อยนะครับรอบละ50ถึง60บาทประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดอยากเหมาลำก็ประมาณสัก600ถึง 1,200 ที่เราได้ดูอยู่เมื่อกี้นะครับเรือนะครับก็จะมาแชร์กลุ่มแชร์ทัวร์นะครับคนละ50แต่ว่าคือต้องรอจำนวนคนด้วยเนาะถ้าอยากส่วนตัวก็เหมาไปได้ลำละ600 1,000 นึงมีเขาก็ไม่รับไม่หวั่นด้วยก็รอการท่องเที่ยวท่านอื่นด้วยไปด้วยกันเรียนแล้วนะครับแม่ร่องเรือนะครับอัมพวามากี่ครั้งก็ไม่เคยล่องมีแต่ลอยคอมาเคยลอยคอมาพอคอยมาจากด้านในตรงแถวบ้านหลิมน้ำโรงเจนะครับอันนี้ตอนแรกถ้าเกิดว่าเรารอนะครับมันก็จะได้คนละ50บาทนะแต่ว่ามันรอนานแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้พระกันนะครับเราไม่ไปไหว้พระไงเราก็จะเป็นล่องเรือชมธรรมชาติมากกว่าก็เลยตัดสินใจชวนที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยน่าจะเป็นชาวจีนไม่ก็เกาหลีทะเลครับแบ่งกันคนละครึ่งครับเหมาไป500ก็คนละ250รวมแล้ว250ก็ตกคนละ125บาทแพงกว่าปกติประมาณเท่าตัวนิดนึงไม่เป็นไรครับก็ได้ออกเลยไม่ต้องรอนานแล้วก็ไพรเวทด้วยนะครับตัดชมธรรมชาติอัมพวากัน A heart speed to the city streets we began to feel the firegิจกรรมสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือการร่องเรือชมคลองอัมพวาครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นอกจากนั่งรถไฟครั้งแรกแล้วผมก็ยังได้มาล่องเรือที่อัมพวาครั้งแรกอีกด้วยที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะนั่งเลยนะครับพอได้ลองก็สนุกไปอีกแบบครับท่านผู้ชมเพราะเราเดินทางช้าลงความสุขก็เลยอาจจะมากขึ้นดูท่าจะจริงนะครับใครมีโอกาสมาอัมพวาก็ลองมานั่งดูนะครับคนละ50บาทไม่แพงเลยนะครับคุ้มมากถ้าเกิดว่ารอได้นะครับก็บรรยากาศนะครับถ้าเป็นในคลองด้านในคลองด้านในบ้านคงจะสวยกว่าเก่ากว่าสวยกว่านะไม่ใช่เกิดเป็นแม่น้ำแม่กองมันค่อนข้างใหญ่ไงมันก็เลยไม่ได้เข้าชิดมากแต่ถ้าเกิดเป็นแม่น้ำข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบกว่าบ้านคนเยอะกว่าสวยนั่นเลยคุ้มนะผมว่านะถ้าแบบจอยคุ้มเนี่ยคนละ50บาทก็คุ้มมากครับสำหรับทริปอัมพวาก็จบไปแล้วนะครับล่องเรือกลับมาแล้วก็ถือว่าคุ้มเนาะ50บาทวันนี้ใช้จ่ายไปน่าจะไม่ถึงพันนะครับก็เป็นค่ารถไฟเนี่ย2ต่อก็20ค่ารถ2แถว10บาทเป็น30แล้วก็ค่าข้ามเรือจากมหาชัยมาท่าฉลอมคนละ3บาทสรุปแล้วคือนั่งรถไฟมาเนี่ย33บาทต่อคนนะครับแล้วก็จะมีค่ากินมีค่ากินค่าอะไรพวกนี้ก็มื้อหนึ่งก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับอย่างที่สุทาคาเฟ่ก็175แล้วก็มื้อกลางวันที่นี่ที่อัมพวาก็180แล้วเราก็มานั่งล่องเรือกันอีก250ซึ่งจริงๆแล้วควรจะเสียแค่100เดียว
แต่เราไม่อยากรอไงก็เลยจอยทริปกับพี่ที่เป็นชาวฮ่องกง2คนนั้นพอดีเขาก็มารอเหมือนกันก็เลยเหมากันไปคนละครึ่งนะครับก็คนละ250คู่ละ250นะเสร็จแล้วทริปนี้ไม่ถึง 1,000 2คนใช่ใช่2คนไม่ถึง 1,000 ก็เดี๋ยวกลับนะครับแต่ขากลับเนี่ยผมจะไม่ได้นั่งรถไฟกลับนะครับเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วตอนนี้รถไฟเที่ยวสุดท้ายน่าจะออกไปแล้วนะครับก็คงจะต้องนั่งรถตู้กลับน่าจะสายเดียวครับจนถึงเซนทันนะครับถึงบ้านเอาไว้ติดตามกันใหม่ว่าทริปหน้าเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับเดี๋ยวต้องมีอีกแน่นอนสำหรับทริปรถไฟเพราะว่ามันสนุกดีมันรู้สึกว่ามันไม่ลำบากไม่เหนื่อยด้วยมันชิลมาติดตามนะครับหรือว่าเราอายุเยอะแล้วนะหรือเปล่าไม่แน่อ่ะคอยติดตามนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปไหนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย